สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสีชนก็จะมาพาเพื่อนๆมาดูบอนสีที่เพาะเอาไว้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะเราเพาะไว้แบบนี้แต่เขาแตกออกมาสวยมากๆเลยและถ้าเราปลูกต้นใหญ่แล้วเราทำแบบนี้รับรองว่าบอนสีของเราเนี่ยจะสวยปิ๊งแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีปลูกกันเลยว่าปลูกยังไงช่วงหน้าหนาวเหล่านี้ให้บอนสีของเราเนี่ยสวยนะคะแต่กอเต็มนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะและสำหรับวันนี้ก็จะปลูกด้วยกระถางอันนี้นะคะแล้วปลูกช่วงหน้าหนาวเนี่ยปลูกยังไงให้บอนสีของเราแตกหลอดพุ่งเลยนะคะวันนี้ไม่มีมะพร้าวสับนะคะเราสามารถหาใบไม้ใบอะไรก็ได้นะคะที่สามารถรองก้นเพราะว่าช่องรูรั่วเนี่ยใหญ่เกินไปดินจะรั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หาอะไรรองไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะใส่ลงไปนี่ค่ะใส่มาแบบนี้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็จะใช้ดินถุงนะคะใช้ดินถุงจะเป็นดินยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่จำกัดแต่ว่าจะใช้ดินถุงนะคะก็อาจจะเนี่ยค่ะเราใช้ดินถุงนะคะวันนี้ง่ายนิดนึงนะคะถ้ามีมะพร้าวสับก็ดีนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเราก็เลยปลูกแบบนี้นะคะใส่ลงไปอีกนะคะแต่ถ้ามีมะพร้าวสับเราจะประหยัดดินได้เยอะนะคะอันนี้ไม่มีเราก็ปลูกแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราใส่ดินให้เต็มแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำต้นบอนที่เราเพาะไว้นะคะนะคะก็จะปลูกต้นใหญ่ๆนิดนึงเอาต้นใหญ่ๆเลยนะคะเพาะไว้แล้วก็เนี่ยค่ะจากนั้นแล้วก็อยากให้ปลูกให้เป็นพุ่มแบบรวดเร็วเลยนะคะนี่ทำแบบนี้เลยนี่ค่ะเพราะว่าเราเพาะเองเราสามารถปลูกเป็นพุ่มได้เลยนะคะนี่ค่ะจะเล็กไปแล้วก็ขยับเอาไว้ตรงกลางก็ได้นะคะว้าวหักแล้วนะคะหนึ่งต้นอันนี้คือปลูกให้เป็นพุ่มแบบรวดเร็วนะคะแต่อันนี้นะคะยังรอดนะคะเราก็ใส่ลงไปด้วยรดน้ำเดี๋ยวก็ติดนะคะแล้วก็จะออกมาสวยเหมือนกันนะคะนี่อ่ะแค่นี้เองนะคะเมื่อเสร็จแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมีวิธีการให้เขาแตกกอเร็วแล้วก็มีสีที่สวยนะคะมาดูกันจากนั้นนะคะเรามีไข่หนึ่งใบนะคะที่จะทำให้บอนสีของเราเนี่ย
เมื่อยุผัวในช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะมีไข่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเนี่ยค่ะจากนั้นก็คนแบบนี้นะคะสูตรนี้บอนสีจะไม่ค่อยพักหัวนะคะทำมาตลอดแล้วก็ต้นไหนที่ได้ทำจะไม่พักหัวเลยค่ะบอกเลยว่าแล้วสุดท้ายนะคะอย่าลืมผงชูรสนะคะเนี่ยชูรสนี้โยกะประมาณเอานะคะเราทำกี่ต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราเพิ่มน้ำไปนิดนึงนะคะเพิ่มน้ำลงไปประมาณนี้นะคะไม่ต้องมากนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จำเป็นนะคะก็จะมีส้มนะคะส้มที่เราซื้อมาทานนะคะแล้วก็มันหิวๆแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะนี่เรามาทำแบบนี้กันเลยนะคะส้มนี้ก็คือทั้งหวานนะคะเป็นส้มเขียวหวานนะคะเนี่ยค่ะเขียวๆแบบนี้อย่าทิ้งนะคะเราก็มาบี้ใส่นี้เลยนะคะใส่ลงไปเนี่ยใส่แบบนี้เลยซีกเดียวก็ได้นะคะแต่นี่จะใส่ทั้งลูกเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถนำไปใช้อีกหลายต้นได้นะคะเนี่ยค่ะเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกท่านนี่แหละค่ะจากนั้นเราก็รดต้นที่เราต้องการนะคะทำสูตรนี้นะคะในทุกต้นที่เราอยากจะให้เขาแตกหน่อแล้วก็มีสีสวยนะคะสูตรนี้คือสีจะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้คือหยิบช้อนมาผิดนะคะบอกจะหยิบช้อนมาผิดนิดนึงนะคะเราก็หันเข้ารอบเลยนะคะเนี่ยค่ะโอเคนะคะเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จเราก็รดน้ำเลยค่ะรดลงไปบอนสีของเราก็จะสดชื่นแล้วก็จะแตกกอเร็วไม่พักหัวด้วยแม้ในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วสำหรับต้นใหญ่ๆที่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้ก็ทำแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะและนี่แหละค่ะยิ่งถ้าต้นไหนที่เราต้องการจะให้กัดสีแล้วก็ให้แตกหน่อไวๆนะคะบอกเลยนะคะจะทำให้สีสวยมากเลยค่ะเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้นะคะเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะสีก็จะออกมาแบบสวยๆเลยค่ะเนี่ยแล้วก็พอดูสังเกตจากต้นของบอนสีนะคะว่าเริ่มจะไม่ค่อยสวยแล้วเราก็ทำต่อนะคะเนี่ยเราทำลงไปเลยทำแบบนี้เนี่ยรดลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเรารดตามกะปริมาณตามต้นที่มาฟันตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็รดน้ำตามแบบนี้นะคะบอนสีของเราจะออกสีสวยแล้วก็จะแตกกอดีมากๆนะคะนี่แหละค่ะแล้วไข่หนึ่งใบเราสามารถทำได้3ต้นนะคะได้ถึง3ต้นนะคะยังได้อีกต้นหนึ่งนะคะ3กอนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้สูตรนี้ก็ลองไปทำกันดูนะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะและนี่ค่ะผลลัพธ์จากการทำแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะสีก็จะออกมาสวยสดมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าแล้วก็จะแตกกอดีแล้วก็สีก็จะสดนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะง่ายมากๆเลยสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นเทคนิคง่ายๆในการดูแลบอนสีของเราให้สวยปิ๊งนะคะสีสดมากๆดูนะคะเนี่ยค่ะในแม้ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยบอนสีก็ยังสวยนะคะไม่คิดว่าสูตรนี้จะได้ผลขนาดนี้นะคะกุหลาบแดงลองทำมาแล้วก็
เห็นแล้วว่าเออมันสวยก็เลยนํามาแชร์ในสูตรเด็ดๆนี้นะคะส้มเสียๆอย่าเพิ่งทิ้งนะคะส้มเขียวหวานที่เราซื้อมานะคะทําให้บอลสีของเราสวยปิ๊งแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะเวลาเราเลี้ยงบอลน่ะเราแช่น้ําลงไปสักประมาณนี้นะคะหาอะไรรองให้น้ําถึงประมาณนี้นะคะจะทําให้บอลสีของเราไม่พักหัวแล้วก็สีก็จะออกมาสวยสดขนาดนี้เลยจริงๆนี่คือเคล็ดลับที่นํามาแชร์สําหรับวันนี้เพื่อนๆได้ผลยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะลองไปทํากันดูค่ะเคล็ดลับนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันกันตลอดกุหลาบแดงก็ปลูกไว้เยอะนะคะเนี่ยด้านหน้านะคะอันนี้ฝั่งนี้ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะก็มีเยอะมากมายนะคะปลูกไว้ เป็นคนที่ชอบนะคะชอบต้นไม้ก็เลยปลูกเยอะไปนิดนึงใครที่อยากรู้เคล็ดลับก็อย่าพลาดที่จะกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆเพราะว่าเคล็ดลับดีๆที่นำมาบอกเนี่ยก็ลองใช้กับตัวเองทำแล้วก็ได้ผลจึงนำมาแชร์กันนะคะนี่แหละค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ